ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอจะไปสบายในระดับเราปลือตานิดหน่อยไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้น 1จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้น 1ให้เส้นได้ทั้ง2ตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้ง2สูงขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7หรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือ ตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่เราจะต้องนำใจกลับเข้ามาหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับคือมาเกิดไปเกิดตายของเราแล้วนะจ๊ะยังเป็นที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่เดียวกันตรงนี้นะจ๊ะอีกทั้งที่สำคัญคือเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ท่านนำใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเมื่อท่านเบื่อหน่ายชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง3กามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละเมื่อท่านเบื่อหน่ายชีวิตในวัฏสงสารเพราะชีวิตที่มีแต่การเกิดแก่เจ็บตายการพัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นใจก็เป็นทุกข์ทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจรำพิไรลำพันอีกทั้งยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์แล้วก็กฎเกณฑ์อีกมากมายเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏนี้ในภพทั้ง3นี้จึงไม่ปลอดภัยมีอันตรายอยู่ตลอดเวลาเลยอีกทั้งเราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตด้วยจึงทำให้ดำเนินชีวิตผิดพลาดก็มีอวัยภูมิรองรับเพราะฉะนั้นท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง3ท่านก็แสวงหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ในที่สุดท่านก็ค้นพบเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจท่านก็จะกลับมาหยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยและใจท่านก็นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและท่านก็นำมาถ่ายทอดแด่พระสาวกผู้มีบุญมีบารมีทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระสาวกเหล่านั้นก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ท่านทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นในสุดพระสาวกก็ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ทำแบบแผนเดียวกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วชีวิตจะสุขสมหวังสมปรารถนา บรรลุวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์คือสลัดตนในพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตและกระทำพระนิพพานให้แจ้งก็เกิดขึ้นเมื่อใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะพอถูกส่วนนิ่งอย่างเดียวถูกส่วนใจก็ตกศูนย์เหมือนหล่นลงจากที่สูงกลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็เห็นธรรมดวงแรกปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆเหมือนกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้นะจ๊ะกระทั่งใสเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วหรือใสยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันเป็นดวงใสพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำปฏิเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงธรรมแรกที่ปรากฏเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณเกินคำบรรยายมาพร้อมกับความบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสว่างการเห็นเกิดขึ้นและใจทั้งกันนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละนิ่งไปเรื่อยๆในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์จุดศูนย์กลางของดวงปฐมมรรคใจก็เคลื่อนกลับไปสู่เส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าเส้นทางที่จะก้าวไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและเป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าท่านใช้เดินทางด้วยใจที่เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในใจที่แล่นเข้าไปสู่ภายในเขาเรียกว่าคมัณนะแล่นไปเพื่อให้เข้าไปถึงใต้รัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะใจที่แล่นไปนี้เพื่อไปหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือพระรัตนตรัยในตัวเมื่อแล่นเข้าไปได้จนกระทั่งถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงลิบไตรสรณคมถึงที่พึ่งที่ระลึกด้วยการแล่นเข้าไปสู่ภายในด้วยใจที่หยุดนิ่งแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นสิ่งที่เป็นจริงเป็นสัจธรรมที่มีอยู่แล้วภายในเห็นถูกทำให้ความเห็นถูกความเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกเพราะเห็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามที่ มีอยู่แล้วในตัวจนกระทั่งเข้าไปถึงกายในกายเห็นกายในกายซ้อนอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชีวิตภายในที่ระดับลึกซึ้งทำให้ความลับของชีวิตเกี่ยวกับเรื่องราวตัวเองถูกเปิดเผยขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับแห่งใจที่หยุดนิ่งตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คือเข้าถึงกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสเกินความใสใดๆในโลกเกศดอกโบตูมในอริยบทสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานิ่งอยู่บนแผ่นฌานของท่านโลกุตระฌานของท่านที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามีเพราะพยายามเอาธาตุปิดธาตุบังเนี่ยมาบดบังเอาไว้ไม่ให้มนุษย์ทั้งหลายใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แล้วก็ตรึงหรือดึงใจมนุษย์ไปติดกับสิ่งภายนอกติดกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมตรึงติดอยู่กับสิ่งนั้นพลันอยู่กับสิ่งนั้นชีวิตจึงไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยพบแต่ความทุกข์ทรมานแล้วก็ตกเป็นบ่าเป็นท่าของมายามารเพราะฉะนั้นมายามารเนี่ยกันนักกันหนาทีเดียวไม่ให้มนุษย์ได้นำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จึงกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละความลับนี้จึงถูกเปิดเผยเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธมีบุญมากที่เราจะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและดีงามเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะดับทุกข์ได้ชีวิตจะมีความสุขเบิกบานได้โดยการทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละ เราจะต้องยึดศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ครอบครองฐานที่7ตรงนี้ให้ได้วันใดที่เราครอบครองได้เราก็จะเข้าถึงรัตนะทั้ง3ได้คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตของท่านผู้รู้แจ้งทั้งหลายมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาอารมณ์บันเทิงในทุกอิริยาบถให้ลูกทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆกลมรอบตัวขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะเอาเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายว่าฐานที่7อยู่ที่ตรงนี้เนี่ย ใจจะยัดได้หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดให้กำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆนึกธรรมดาเหมือนนึกในสิ่งที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปจนกว่าใจหยุดนิ่งนะจ๊ะเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองหรือลืมภาวนาไปเลยเหลือแต่ดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจเรานิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นหลับก็ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่นะจ๊ะและที่สำคัญคือเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านนำใจนั่นกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามซึ่งเวียนเกิดเวียนตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆทั้งทุกข์ประจำสังขารร่างกายหรือทุกข์ที่จรมาอีกทั้งชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ไม่ปลอดภัยเพราะชีวิตต้องตกอยู่ในภายใต้กฎแห่งกรรมการกระทำทางกายทางวาจาทางใจเมื่อกิเลสบังคับให้สร้างกรรมก็จะมีวิบากของกรรมทำให้เวียนว่ายตายเกิดบางครั้งก็พัดไปในอบายบ้างเมื่อไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็ไปสู่สุคติบ้างทุกขติบ้างสุขติบ้างชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างนี้อย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นวนเวียนอย่างผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเมื่อท่านเบื่อหน่ายชีวิตในการเวียนว่ายแต่เกิดว่าเป็นทุกข์มีล้นมีภัยไม่ปลอดภัยท่านจึงแสวงหาหนทางที่จะพ้นทุกข์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะกลับมาหยุดนิ่ง นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะทุกพระองค์จะเหมือนกันหมดนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนก็เหมือนกันหมดใจจะต้องมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ว่าเป็นตำแหน่งที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ของชีวิตจากการเวียนว่ายแต่เกิดจะหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละพอถูกส่วนก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วก็มีธรรมดวงแรกลอยขึ้นมาปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงกลมๆใสๆเหมือนกับเพชรที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่สั่งสมมาไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้ตรงฐานที่7ตรงนี้ได้จะใสบริสุทธิ์อย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือเกินความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้มาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขและท่านยอมรับว่ามีความสุขแตกต่างจากความสุขที่ท่านเคยเจอไม่ว่าท่านจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญอานุภาพอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ยังไม่ให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้เท่ากับที่ธรรมดวงแรกปรากฏขึ้นจิตของท่านจะบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาจากนิวรณ์ทั้งหลายจากกามฉันทะเรื่องกามเรื่องโกรธความผูกพยาบาทเรื่องสงสัยอดหูใจความฟุ้งอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นใจจะใสจะมีความสุขสงบมีความสว่างมาพร้อมกับดวงธรรมใสๆธรรมดวงนี้เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเกิดขึ้นมาใจหยุดนิ่งพอใจหยุดก็ทำดวงนี้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆใจทั้งกันนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างนี้อย่างเดียว ก็จะเห็นจุดสว่างกลางดวงใสๆเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางใจท่านก็จะนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละตรงกลางตรงนั้นกลางดวงใสๆแล้วท่านก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางภายในก็เริ่มเกิดขึ้นเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นดวงสีดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นดวงธรรมใสๆกลมรอบตัวซ้อนอยู่ภายในซึ่งกันและกันอย่างนี้นะจ๊ะมันจะซ้อนๆกันอยู่เชื่อมให้เข้าไปถึงกายภายในชีวิตภายในที่สลับซับซ้อนกันเขาเรียกว่ากายในกายเป็นชั้นเข้าไปใจท่านก็นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมซึ่งมีลักษณะที่สวยงามมากเกศดอกบัวตูมในอริยบทสมาธิเป็นกายแก้วกายที่ใสใสใสเหมือนเพชรยิ่งกว่าเพชรทั้งก้อนกายเป็นแก้วเป็นเพชรใสๆท่านถึงก็ลำพึงออกมาว่าโอ้โหพุทโธนี่คือกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วท่านก็นิ่งต่อไปในกลางกายธรรมนั้นก็เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายธรรมท่านนั้นก็เปล่งอุทานว่าโอ้โหธัมโมนี่คือธรรมรัตนะท่านนิ่งเข้าไปในกลางธรรมรัตนะก็จะเห็นกายธรรมละเอียดซ้อนอยู่ท่านกับเปล่งอุทานว่าโอ้โหสังโฆนี่คือสังฆรัตนะทั้งสามเป็นแก้วทั้งนั้นแก้วที่สดใสกว่าเพชรในโลกที่เราเคยเจอรัตนะทั้งสามนี่ซ้อนๆกันอยู่ภายในกลางกายของท่านตรงศูนย์กลางกายฐานที่7พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะซ่อนอยู่ในธรรมรัตนะเป็นดวงใสๆซึ่งเป็นคลังแห่งความรอบรู้ทุกอย่างธรรมรัตนะก็ซ่อนอยู่ในกลางพุทธรัตนะชื่อเรียกแตกต่างกันแต่ต้องไปด้วยกันพรากออกจากกันไม่ได้เหมือนเพชรที่แววดีสีดีความใสความแข็งไปด้วยกันลักษณะทั้งสามนี้คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงใจทั้งกันนิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรลุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงกายธรรมสุดท้ายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกิเลสที่บังคับให้สร้างกรรมแล้วก็เมื่อสร้างกรรมแล้วก็มีวิบากผลแห่งกรรมทำให้เวียนว่ายได้เกิดอาสวะกิเลสหรือความโลภความโกรธความหลง ความไม่รู้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มักดองคือห่อหุ้มแช่อิ่มอยู่ตลอดระยะเวลายาวนานแห่งการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตถูกเชื่อมด้วยถูกแช่อิ่มด้วยกิเลสสามตระกูลคือความโลภความโกรธความหลงแล้วก็อวิชชาต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลุดล่อนหมดเมื่อท่านเข้าถึงการทำอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากายธรรมสุดท้ายสว่างสวัยพบท่านก็สิ้นแล้วการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นแล้วการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารในกามภพรูปภพอรูปภพหมดสิ้นไปเลยเพราะกิเลสที่ร้อยลัดเหนี่ยวลังไว้นี่ตรึงติดไว้ในภพทั้งสามถูกขจัดไปด้วยมรรคจนกระทั่งแวบหายไปเลยผังงานการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดภพสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วที่จะเกิดในภพทั้งสามหมดไปแล้วที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ของท่านมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วบรรลุกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในกายของพระองค์นั้นด้วยวิธีการนำใจมาหยุดนิ่งตรงนี้นี่แหละตรงฐานที่ 7ตรงนี้ทีเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เป็นอย่างนี้แหละนิ่งอยู่ภายในกลางกายฐานที่ 7เป็นแนวดิ่งลงไปเลยแล้วก็ขยายออกไปรอบตัวทุกทิศทุกทางใจยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นชั้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 นเข้าไปกิเลสถูกถอดออกเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปซึ่งจะเห็นเป็นภาพที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาพพร้อมกับความเข้าใจแต่ภาษาบาลีก็จักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยการตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสๆประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ